มาแล้วโอเคเรามาลองทำนมอัลมอนด์จากสูตรที่เขียนเอาไว้ในบทความกันนะครับด้วยอัตราส่วน10ต่อ1น้ำ10ส่วนแล้วก็อัลมอนด์1ส่วนนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเราต้องการนมอัลมอนด์ที่180กรัมจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการน้ำอยู่ที่164นะจำผิดตอนไปชั่งมาจำผิดขาดไปกรัมหนึ่งไม่เป็นไรนะครับก็ต้องการน้ำ164กรัมนะครับแล้วเราก็จะต้องการอัลมอนด์อยู่ที่16กรัมนะครับปัดเศษกันเรียบร้อยแล้วนี่อยู่ที่16กรัมอ่ะนี่ลองทำให้ดูเม็ดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยประมาณ 1-2 กรัมนะครับโดยคร่าวๆแล้วทำให้ เวลาเราไปกินเองหรือว่าเราไปข้างนอกบ้านแล้วก็ไม่อยากจะพึ่งตาช่างเราก็มีในหัวแล้วเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยเม็ดละกรัมไปนะครับเม็ดละกรัมแม่ดูรันทดนะเม็ดละกรัมโอเคเราได้ละ16กรัมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยที่เขาทำกันเขาก็จะมีการแช่ตัวอัลมอนด์เม็ดอัลมอนด์นี้ก่อนนะครับสักประมาณ 5-12 ชั่วโมงเพื่อที่จะทำให้เปลือกมันเนี่ยลอกออกมาง่ายๆนะครับแล้วก็จะได้เหลือตัวเม็ดที่เป็นสีขาวๆนวลๆสวยนะครับแล้วก็เอามาปั่นเพื่อการทำนมเนี่ยก็จะออกมาเป็นสีขาวๆเหมือนกับนมอัลมอนด์ที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้แต่ว่านี้เนี่ยเราทำการทดลองเฉยๆเพื่อที่จะอยากรู้ว่าไอ้อัลมอนด์เท่านี้กับน้ำขนาดเนี้ยปั่นออกมาเนี่ยมันได้เป็นนมอัลมอนด์ที่ความใสความขุ่นของมันเนี่ยใกล้เคียงกับที่เขาขายกันอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือเปล่านั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้แช่ก็คิดปุ๊บแล้วก็หยิบมาปั่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนมที่ออกมาเนี่ยอย่างที่เห็นในรูปนี่นะไอ้ที่เห็นในวิดีโอนี่นะก็คือว่าจะมันก็จะสีมันจะออกแบบไม่ได้ขาวนวล นะครับก็จะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆหน่อยก็ตามสีของเปลือกของมันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออันนี้มันเป็นอัลมอนด์อบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีมันก็จะออกเป็นโทนน้ำตาลหน่อยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าโดยปกติแล้วก็เป็นอัลมอนด์ธรรมดาอัลมอนด์ดิบเนี่ยก็จะสีขาวๆนะครับปั่นออกมาจะสีขาวนวลหน่อยแล้วก็เพราะว่าลอกเปลือกด้วยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคปั่นไปได้แป๊บนึงนะครับก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่ละเรามาลองดูกันว่าออกมาเป็นยังไงเนี่ยประมาณเนี่ยจากเครื่องปั่นออกมานะครับก็จะเห็นเป็นเศษเปลือกนิดหน่อยเราจะเทลงแก้วกันนะครับก็ก่อนจะเทลงแก้วเราก็ปรุงรสนิดนึงนะใส่สารหวานที่คุณชื่นชอบว่าชอบอะไรก็ใส่อันนั้นไปนะครับอันนี้ก็กะว่าปั่นเสร็จแล้วก็กินด้วยเลยแล้วกันแล้วหยดเข้าไปหน่อยนึงโอเคหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะลองเปิดกันมาดูเลยนะครับว่าเป็นไงวะ เป็นไงวะเทคเดียวนะอันนี้ บอกเลยเทคเดียวโอเคนะออกมาก็เป็นลักษณะของนมอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเทนี่ค่อยๆเทลงมาให้เห็นว่าโอเคมันเป็นลักษณะของเขาเรียกของเหลวขุ่นๆเห็นตะกอนนิดนึงใช่ไหมครับนี่คือตะกอนของเปลือกอัลมอนด์นะครับก็ถือได้ว่าตามอัตราส่วนที่หามาเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับเป็นความใสๆที่แบบกินได้แบบง่ายๆพอดีแล้วก็ความขุ่นของเหลวที่ได้มาในคราวนี้ก็จัดอยู่ในลักษณะของนมได้อยู่เหมือนกันก็สมมุติว่าถ้าทำกินเองจริงๆเนี่ยนอกเหนือจากการที่ลอกเปลือกอะไรแล้วเนี่ยตอนที่เทออกมาเนี่ยก็เอาผ้าขาวบางกรองไปสักนิดนึงเพื่อที่จะแยกตัวตะกอนออกมาจะได้ดื่มได้ง่ายๆเลยนะครับก็ถือว่าออกมาประมาณนี้แหละนะจ๊ะ